ญาติที่มาปฏิบัติธรรมบำเพ็ญธรรมเนื่องในงานวิสาขบูชาพระพุทธเจ้าของเราวัดเสมียนนาดีก็ได้จัดมีการประพฤติปฏิบัติธรรมการประพฤติปฏิบัติธรรมในเรียกคนเข้าถึงวัดคนเข้าถึงธรรมคือคนเข้าถึงวัดคนมาวัดกันมากก็จริงโยมแต่ว่าไม่เข้าถึงธรรมไม่เข้าถึงธรรมเพราะว่ามาวัดแต่เพียงพิธีกรรมคือเรามาวัดเนี่ยมาบวชเนี่ยเขาเรียกว่าเข้าถึงวัดเข้าถึงธรรมคนมาวัดกันมากมายแต่ว่าไม่ได้ปฏิบัติธรรมก็คือว่าไม่ถึงวัดไม่ถึงธรรมความจริงแล้วทุกคนต้องเจริญธรรมคือการปฏิบัติให้รู้เรื่องของสมาธิรู้เรื่องของศีลอุโบสถเพราะศีล5เนี่ยคนที่ถือได้มันก็เข้าใจว่าชีวิตของครอบครัวเนี่ยเป็นสุขด้วยการมีศีล5แต่ถ้าคนเราไม่ถือศีลเนี่ยก็จะไม่รู้ว่าชีวิตเป็นสุขอย่างไรคนมีศีลเนี่ยจะรู้เลยว่าความเป็นสุขจากศีลแล้วเมื่อเรามาวัดเนี่ยเราก็จะรู้ความเป็นสุขของการเข้าวัดว่ามีศีลอุโบสถเรียกว่างดเว้นจากการทานข้าวเที่ยงไปแล้วอย่างเงี้ยแล้วก็เว้นจากการนอนที่นอนยันได้นุ่นในสำรีหรือว่าเว้นจากการวุ่นวายวิทยุโทรทัศน์อะไรก็ไม่เอาเข้ามาในงานบวชเราก็จะรู้สึกว่าหูตาเราสะอาดขึ้นหูตาเราสงบขึ้นเรียกว่าจิตของเราเรียกว่าไม่วอกแวกดังนั้นการที่เรามาเข้าถึงอย่างนี้แล้วเนี่ยก็เรียกว่ามาเรียนรู้ธรรมชาติของความสงบที่ใจคนเราถ้าไม่เรียนรู้ตรงนี้แล้วเนี่ยก็ถือว่าเข้าวัดไม่ถึงวัดเข้าวัดไม่ถูกธรรมหรือเข้าวัดไม่ถูกพอเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะต้องมีที่พึ่งทางใจมีสรณะมีที่พึ่งทางใจของเราคือมีหลักธรรมของพุทธเจ้าที่จะไว้ตอนสอนใจเราการบวชเรียนนี่ถือว่าเป็นการรณรงค์ทำให้พุทธศาสนาของเราเนี่ยมีคนรู้เรื่องมากขึ้นแต่ถ้าเราไม่บวชไม่เรียนเนี่ยจะรู้ได้อย่างไรอย่างเช่นเมืองไทยเรามีแต่วัดอย่างเงี้ยไม่มีพระบวชเลยก็พุทธศาสนาก็อยู่ไม่ได้หรือว่าพระบวชกันมากจริงแต่พระไม่เรียนเลยพุทธศาสนาจะงอกงามได้ไหมมีแต่คนบวชแต่ไม่มีใครเรียนไม่รู้ศีลไม่รู้สมาธิไม่รู้พระไตรปิฎกไม่รู้คำสอนพุทธเจ้าพุทธศาสนาก็เหมือนทหารที่เป็นทหารตำรวจที่เป็นตำรวจไม่ได้ฝึกระเบียบวินัยมันก็ไม่ใช่ตำรวจทหารก็เป็นโจรไปคนที่บวชก็ต้องฝึกเรียนธรรมเรียนธรรมจบแล้วก็ต้องรู้ธรรมอันนั้นว่ารสชาติของธรรมะที่พุทธเจ้าสอนนั้นมีรสชาติอย่างไรที่เราจะเรียนรู้ก็ต้องปฏิบัติตามปฏิบัติเดินตามทางที่พุทธเจ้าสอนว่าทำเป็นเครื่องอยู่ของใจแต่นี้ทำที่เป็นเครื่องอยู่ของใจเนี่ยต้องเรียนรู้ว่าตรงไหนล่ะที่อยู่ของใจเอาใจไปไว้อยู่ตรงไหน
เอาจิตไปไว้ตรงไหนพุทธเจ้าท่านบอกว่าเอาจิตไว้ตรงสติสติอยู่ตรงไหนก็คือธรรมสติก็คือรู้การคิดนึกของใจคิดอะไรบ้างวันหนึ่งคิดอะไรบ้างมาบวชนี่คิดอะไรคิดอยู่กับอะไรมาบวชนี่คิดอยู่กับศีล5คิดอยู่กับศีล8คิดอยู่กับการฝึกตนปฏิบัติสมาธิคิดอยู่กับพุทโธคิดอยู่กับธัมโมคิดอยู่กับสังโฆถ้าเราคิดอยู่อย่างนี้แล้วก็เรียกว่านั่นแหละก็อยู่กับธรรมอยู่กับธรรมที่เป็นธรรมที่สงบกายวาจาใจจะเรียกว่าบุญก็ได้บุญนี่คือความสงบถ้าว่าเป็นกุศโลบายเป็นกุศลคือความฉลาดมีอุบายเอาใจอยู่ได้บวช3วันนี้เอาใจสงบได้ไม่ฟุ้งซ่านแล้วถ้าเราฝึกอย่างนี้ไปทุกวันทุกวันเนี่ยเราก็จะเริ่มรู้เลยว่าธรรมของพุทธเจ้าเนี่ยเมื่อผู้ใดเข้าถึงแล้วก็จะไม่เบื่อหน่ายไม่เลิกลาไม่เบื่อหน่ายไม่เลิกลาแล้วก็เห็นประโยชน์มากในการมาประพฤติปฏิบัติธรรมฉะนั้นการเข้าวัดจึงเข้าถึงธรรมตรงที่เรามาปฏิบัติตามมาปฏิบัติตามเหมือนอย่างกับที่พุทธเจ้าทรงสอนอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยเข้าถึงธรรมเข้าถึงอย่างไรนางวิสาขาเนี่ยเป็นตัวอย่างของอุบาสิกาอุบาสกอนาพิสขาเศรษฐีเป็นตัวอย่างถ้าเราเป็นอุบาสกทำได้อย่างอนาพิสขาเศรษฐีทำใจได้เหมือนอนาพิสขาเศรษฐีไม่ต้องกลับไปมาเกิดไม่ต้องไปนรกปิดนรกถ้าผู้หญิงทุกคนทำได้อย่างนางวิสาขาทำใจรู้ธรรมได้เข้าถึงธรรมมาวัดเหมือนนางวิสาขาอยู่บ้านเหมือนนางวิสาขาก็ปิดนรกไม่ต้องไปอบายถือว่ามีเกิดมาเจอพุทธศาสนาชาติหนึ่งถือว่าไม่เสียชาติเกิดถือว่าได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติสมบูรณ์ฉะนั้นมหาอุบาสกอนาบินทกะเศรษฐีเป็นฝ่ายนำทางชายของศาสนาพุทธนะมหาวาสิกาวิสาขาเป็นผู้นำฝ่ายอุบาสิกาทางพุทธศาสนาการให้ทานแบบอนาบินทกะเศรษฐีเนี่ยให้แล้วไม่โลภให้แล้วไม่โกรธให้แล้วไม่หลงให้ยิ่งให้ยิ่งรวยยิ่งให้ยิ่งมีความสุขความธรรมก็เข้าถึงธรรมวันพระ8ค่ำ15ค่ำต้องชวนลูกชวนหลานมาถือศีลฟังธรรมครอบครัวจะได้อยู่เย็นเป็นสุขนางวิสาขาพอถึงวันพระ8ค่ำ15ค่ำก็มาถือศีลฟังธรรมพาบริวารมาสร้างวัดจนเป็นวัดทุกคนมีประโยชน์ในศาสนามีประโยชน์ในตัวเองหมดอันนี้เป็นบทเรียนที่อุบาสกบาติกาไม่มีใครศรัทธาจะเท่าใครก็ทำบุญไม่เท่าเพราะคนทำบุญสมัยนี้ถึงจะสร้างวัดสำเร็จก็จริงมีเงินร้อยล้านพันล้านก็จริงแต่ไม่ได้อริยทรัพย์ภายในไม่ได้พระโสดาบันเพราะปฏิบัติวิปัสสนาไม่ผ่านสมถะไม่ผ่านวิปัสสนาไม่ผ่านมีเงินจริงแต่ว่าจิตไม่หลุดพ้นแต่นางวิสาขากับนางวิสาขาเศรษฐีเนี่ยผ่านสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานฟังกรรมฐานพุทธเจ้ารู้เรื่องตามดูจิตตัวเองได้เข้าใจจิตตัวเองได้เข้าใจจิตเจตสิกรูปนิพพานเข้าใจขันธ์5ได้เวลาจะตายแล้วเป็นไงโสดาบันจะตายได้เป็นไงถอดจิตเป็นถอดจิตออกจากร่างถอดจิตทิ้งร่างตัวเองแล้วก็จิตที่เป็นกุศลนั้นก็เป็นเทวดาเจ็บปวดนี่ไม่มีเจ
จ็บแค่ตอนลมหายใจสุดท้ายเท่านั้นเองก็ไปสู่สุคติพระพุทธเจ้านำทางแล้วว่าอุบาสกต้องตายอย่างนี้อุบาสิกาต้องตายอย่างนี้แล้วต้องเข้าใจธรรมะตรงนี้จึงจะทำบุญแล้วถูกต้องตามพุทธศาสนากินยังไงอุบาสกอุบาสิกากินยังไงก็กินอย่างชาวบ้านธรรมดาแต่พอมาวัดก็ฉันอย่างพุทธเจ้าพุทธเจ้าฉันยังไงก็ฉันอย่างนั้นพุทธเจ้าก็กินยังไงพุทธชาวบ้านกินยังไงก็กินอย่างนั้นฉันอย่างนั้นเสวยอย่างนั้นแล้วแต่งตัวยังไงอุบาสกอนาปิฏกทิฏฐิเนี่ยแต่งยังไงอุบาสิกาแต่งไงเวลามาวัดก็แต่งตัวเรียบร้อยเวลากลับไปบ้านก็แต่งตัวสวยงามแต่งตัวเหมือนชาวบ้านฉะนั้นไม่ได้เปลี่ยนแปลงเรื่องการกินการอยู่การหลับการนอนไม่ได้เปลี่ยนแปลงสำเร็จแล้วก็เหมือนคนธรรมดาแต่จิตนั้นเปลี่ยนแปลงจากความหลงผิดไม่หลงแล้วเชื่อพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนทำดับทุกข์สอนในขันธ์ 5ว่ารูปเนี่ยเชื่อว่ารูปเนี่ยเป็นกองแห่งรูปที่เป็นเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์พิจารณากองแห่งรูปเป็นจะแยกรูปเป็นโสดาบันนี่แยกรูปเป็นแยกนามเป็นเพราะรูปนี่มันมีเวทนามากรูปนี่มีทุกข์มากเช่นมีร้อนมีหิวมีกระหายมีปวดมีเมื่อยต้องพากินพาเดินพาน่องพานอนพาถ่ายอุจจาระปัสสาวะทุกชั่วโมงอนาปิฏกเศรษฐีกับนางวิสาขาที่ว่าตายแล้วไม่ไปนรกเพราะอะไรเพราะรู้ทุกข์ของกองแห่งรูปจึงรู้ธรรมตรงนี้ก็พิจารณารูปตรงนี้ว่ารูปเนี่ยไม่เที่ยงก็เรียกว่าสลายรูปตัวเองได้พิจารณาเห็นตั้งแต่ผมขนเล็บขนหนังเนี่ยเป็นส่วนๆไปเหมือนอย่างที่โยมมานั่งกรรมฐานแล้วโยมก็พิจารณาว่าเกศาไปส่วนหนึ่งผมไปส่วนขนไปส่วนหนังไปส่วนเล็บไปส่วนฟันไปส่วนแล้วก็แยกกายของเราเนี่ยหนังไปส่วนเนื้อไปส่วนกระดูกไปส่วนตับไตไส้พุงเลยแยกออกไปแล้วก็ไม่มีเราอนาปิฏกเศรษฐีโสดาบันเนี่ยแยกกายจนไม่มีเราความยึดมั่นถือมั่นว่ากูดีอย่างนั้นกูดีอย่างนี้มึงไม่ดีอย่างนั้นมึงไม่ดีอย่างนี้ไม่มีไม่มองอะไรใครดีไม่ดีทำที่อยู่ในเมตตาก็คือทำที่สงเคราะห์ตัวเองและคนอื่นคนเราพอแยกรูปกายตัวเองได้แล้วความหลงผิดก็น้อยลงแล้วก็แยกจิตเนี่ยไม่ได้อยู่กับกายตลอดกายนั่งอยู่ตัวนี้ถึงจิตไปคิดถึงลูกถึงหลานถึงบ้านถึงเรือนถึงการถึงงานจิตไปอยู่หญิงก็อยู่กับชายอยู่กับวัตถุกายนั่งอยู่ตัวนี้แต่จิตไปทั่วอันนี้คือกำหนดนามได้ว่าวิญญาณและจิตนี้แยกจากกายตัวนั่งอยู่นี่แต่ใจไปอื่นเหมือนเรานอนหลับแต่ใจนี่ฝันไปเรื่องอื่นเมื่อคนเรามีปัญญารู้อย่างนี้แล้วว่ากายคือรูปจิตคือนามมาสัมพันธ์อยู่ด้วยกันแต่ไม่ใช่อันเดียวกันคนละอันไม่หลงแล้วไม่เป็นอัตตาแล้วสกายทิฏฐิไม่มีตัวเราแล้วเรารู้ว่ารูปเป็นทุกข์รูปไม่เที่ยงรูปเป็นอนัตตาเห็นไหมเห็นทุกข์ไหมรูปอย่างที่โยมขยับนี่เห็นไหมทุกข์แต่เราไม่มีปัญญาเห็นทุกข์ขยับทับตายก็ไม่เห็นเราเป็นไงเรานั่งกรรมฐานเนี่ยเราไม่ได้กำหนดกองทุกข์แห่งรูปเราจึงไม่มีปัญญาเห็นทุกข์เวลาเปลี่ยนอิริยาบถแต่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าให้กำหนดในเวลาจะเปลี่ยนอิริยาบถเนี่ยต้องกำหนดว่ามันทุกข์แล้วจึงทนไม่ได้ก็ทุกข์หนอทุกข์หนอหรือทุกข์แล้วทนไม่ได้จึงเปลี่ยนพอเปลี่ยนไปสุขพักเดียว15นาทีทุกข์อีกแล้วก็เปลี่ยนอีกนั่นแหละการที่เราพิจารณาทุกข์ในการนั่งเนี่ยจึงเห็นด้วยปัญญา
ทำไมต้องพิจารณาอย่างนี้ด้วยโยมถ้าพูดแล้วก็ยาวทำไมต้องพิจารณาทุกข์พิจารณาสุขไม่ได้เลยคนที่ไม่พ่ายแพ้ต่อธรรมคนที่ไม่พ่ายแพ้ต่อสังขารคนที่ยกจิตไปสู่พระไตรลักษณ์ได้ที่พูดเบื้องต้นว่านางวิสาขากับพระอนาบินทกะเศรษฐีเนี่ยเขาถอดจิตไปสวรรค์ก็เพราะว่าเขาเห็นทุกข์ของร่างกายแล้วเวลาจะหมดลมหายใจเนี่ยเวลาเจ็บทนไม่ได้นะคนเราจะตายเนี่ยเจ็บทนไม่ได้เขาก็ถอดจิตของเขาไปสวรรค์แล้วเขาก็ไปเที่ยววิมานอีก7ชาติเขาก็ไปนิพพานง่ายไหมโยมตายง่ายไหมทำไมจึงง่ายตรงนี้ง่ายเพราะว่ามีปัญญาเข้าใจรูปกองแห่งทุกข์อันนี้ว่าไม่เที่ยงแปรปรวนแตกดับแล้วก็เข้าใจนามว่าสัญญาอันนี้เวทนาอันนี้สังขารอันนี้วิญญาณอันนี้ไม่เที่ยงแปรปรวนแตกดับไม่แน่นอนไม่เป็นของเราบังคับไม่ได้การที่เราพิจารณาเห็นทุกข์ของขันธ์5เนี่ยเรายังไม่รู้เราต้องปฏิบัติพอปฏิบัติไปแล้วเราก็เอาจิตมาอยู่กับตรงเนี้ยจิตอยู่ตรงไหนโยมที่ว่านั่งสมถะจะสงบสงบแล้วเดี๋ยวก็ไม่สงบก็เสื่อมได้แต่เมื่อเรานั่งถึงสมถะแล้วเราก็มาเปลี่ยนเป็นวิปัสสนาก็กำหนดญาณให้เกิดขึ้นในตัวเราปัญญาให้เกิดขึ้นในตัวเราทำแสงสว่างให้เกิดขึ้นในตัวเราพิจารณาให้เห็นว่าวิญญาณเรากำลังทำงานหรือว่าเวทนาเรากำลังปรุงแต่งอยู่เวทนาของเรามีจิตที่สุขบ้างทุกข์บ้างแล้วก็เห็นความไม่เที่ยงของว่าโอ้ร่างกายเราเนี่ยจิตวิญญาณของเราเนี่ยมันไม่มีอะไรอยู่ได้สงบเลยมันกระสับกระส่ายทุรนทุรายเร่าร้อนอยู่ตลอดเวลาพอเราเห็นความเป็นปรุงแต่งของนามตรงนี้เราก็จะรู้สึกว่าคนเราเนี่ยถ้าเราไม่พิจารณาตรงนี้แล้วเราจะไม่สงบนะที่ให้พิจารณาตรงนี้เพื่อความสงบของเราเพื่อความดับทุกข์ของเราเพื่อความเข้าใจของเราอันนี้ที่ว่าเราปฏิบัติถ้าเราไม่พิจารณารูปขันธ์5ตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะตันอยู่แค่นั้นนะเหมือนกับเราให้ทานอย่างเดียวโยมให้ทานไม่รักษาศีลเนี่ยเราจะตันอยู่แค่ทานก็งมงายอยู่แค่ทานใครชวนไปทำบุญที่ไหนก็ไปแต่ศีลไม่รู้เรื่องเลยแต่ถ้าเรารักษาศีลอย่างเดียวไม่ปฏิบัติแล้วก็ตันอยู่แค่ศีลตันอยู่แค่ศีลว่าฉันถือศีลดีแล้วปัญญาก็ไม่มีตอนนี้ถ้าเราถือศีลเนี่ยเราก็เริ่มทำสมาธิหาปัญญาในสมาธิของเราสมาธิอย่างเช่นกรรมฐานเบื้องต้นเช่นดูลมให้ใจหรือพุทโธหรือหนอสัมมาหลังอะไรแต่ให้สติกับจับกายเนี่ยพอสติมาพิจารณากายจิตแล้วเนี่ยปัญญาก็รู้ปัญญารู้ที่ไหนโยมปัญญาในพุทธศาสนารู้ในกายกับจิตจิตนี่มีตัวรู้เยอะตัวรู้และตัวไม่รู้เยอะถ้าเราศึกษาเรื่องจิตเราจึงจะมีตัวรู้รู้ธรรมเห็นธรรมเนี่ยต้องเข้าใจเรื่องจิตพระไตรปิฎกนี่อยู่ในจิตแต่ว่าถ้าจิตไม่สงบก็ไม่รู้ถ้าจิตไม่ว่างก็ไม่รู้ต้องให้จิตสงบจิตว่างปัญญาตรงนี้จึงจะเกิดแล้วก็จะมองเห็นว่าอ๋อที่พระพุทธเจ้าแสดงขันธ์5ไม่เที่ยงเป็นทุกข์แปรปรวนแตกดับมันได้แก่ตัวเรารูปนามไม่ได้แก่ตัวเราทุกข์ทั้งหลายได้แก่ตัวเราทุกข์ไม่ใช่ที่คนตายนะทุกข์ไม่ใช่อยู่ที่คนแก่โยมทุกข์ไม่ได้อยู่ที่คนแก่ทุกข์ไม่ได้อยู่ที่คนตายทุกข์ไม่อยู่ที่คนเจ็บทุกข์อยู่ที่ไหนโยมทุกข์ไม่ได้อยู่ที่คนแก่คนเจ็บคนตายนะทุกข์มันอยู่ที่ตัวเราแก่เราเป็นทุกข์กับความแก่ของเราเราทุกข์กับความเจ็บของเราทุกข์ในเรื่องของความตายของเราไอ้ที่เราเห็นทุกข์ข้างนอกน่ะมันไม่ใช่ไอ้นั่นเป็นโอปัญญโกที่เราต้องน้อมมาใส่ใจเราว่าคนเกิดแก่จะตายเนี่ยวัดนี่มีอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่มีใครเห็นแต่ทุกที่จะเห็นได้เนี่ยต้องน้อมมาว่าตัวเราแก่แล้วทุกไหมข
ขณะนี้เราแก่ทุกลมหายใจเราเจ็บทุกลมหายใจเราตายทุกลมหายใจเราตายตลอดเวลาตายจากเด็กมาแล้วตายมาเป็นหนุ่มเป็นสาวมาแล้วตายมาแก่แล้วเราร่างกายเราเนี่ยตายทุกลมหายใจลมหายใจมันตายตลอดร่างกายมันตายตายเป็นหมดเนี่ยเนื้อหนังมังสาเนี่ยตา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 ยแต่เราไม่เห็นทุกตรงนี้เราก็เลยไม่รู้ว่ามันตายตรงไหนกันแน่แต่จริงตายไม่ต้องนานละโยมมันตายทีละน้อยละน้อยแต่ตายไม่เห็นมันไม่เห็นด้วยปัญญาฉะนั้นเห็นข้างนอกนะไม่ทุกเท่าไรหรอกทำไมจึงไม่เห็นทุกก็เห็นคนอื่นแก่ก็เห็นคนอื่นตายเห็นคนอื่นเจ็บเราจะทุกไหมเราก็ไม่ทุกแล้วทุกก็สำเร็จมาแล้วสิโยมโยมก็รู้แจ้งเห็นจริงธรรมะมาแล้วดิเพราะทุกคนเห็นอยู่ทุกวันตำหูตำตายว่าคนโน้นก็แก่คนนี้ก็แก่เห็นคนผมงอกเห็นคนฟันหักเห็นคนหนังเหี่ยวแต่เราไม่เห็นตัวเราอะตัวเราแก่เราก็ยังไม่แก่เรายังทำงานได้อยู่เลยตัวเราตายเรายังไม่ตายเลยเราจะต้องอยู่ไปเท่าไหร่80-90ปีตัวเราเจ็บเราก็ยังไม่ยอมรับความจริงเลยว่าเราเจ็บมนุษย์นี่เจ็บอยู่ตลอดเวลามันทุกข์อยู่ตลอดเวลาแต่ทำไมพระพุทธเจ้าเนี่ยเพียงอายุแค่29ปีพระพุทธเจ้าเห็นแก่เห็นเจ็บเห็นตายในตัวเองแต่ที่จริงพระพุทธเจ้าเห็นคนอื่นแล้วพระองค์ยังหลงอยู่พอมาเห็นตัวเองพระพุทธเจ้าก็สำเร็จก็เห็นทุกข์ในความแก่ความเจ็บความตายการปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ต้องไปรอแก่รอเจ็บรอตายเห็นตั้งตนที่ตัวเองมีปัญญาเห็นความหลงและความประมาทความมัวเมาจะหมดไปไอ้ที่ว่าตัวก็แก่ใจก็พิจารณาความแก่ตัวก็เจ็บใจก็พิจารณาความเจ็บตัวก็ตายใจก็พิจารณาความตายที่มีเกิดขึ้นในตัวเราบางคนบอกว่าหลวงพ่อทำไมเวลานึกถึงความตายแล้วใจหายบอกพลานึกถึงตัวเองตายนอนตายแล้วใจหายบอกน่าดีแล้วกิเลสมันดับกิเลสมันโหดตรงนี้บางคนบอกพอนึกมึกมากๆพอนอนกลางคืนนอนคนเดียวนึกถึงความตายแล้วอ่ะจิตของเราจะทิ้งร่างอ่ะไม่อยากนึกใจมันหายแต่นั่นเป็นการปฏิบัติธรรมต้องนึกอย่างนั้นแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยจึงว่านึกทุกลมหายใจว่าตัวเองตายทุกลมหายใจพอใจเขาไม่หายไปไหนมีแต่จิตที่เป็นสุขสงบฉะนั้นการที่เราเข้าถึงวัดเนี่ยเราต้องเข้าถึงธรรมในการพิจารณาตัวเราแก่เราเจ็บเราตายอย่าพิจารณาคนอื่นอย่ามองคนอื่นมองคนอื่นนี่เป็นเพียงรูปภายนอกเราก็นึกว่านั่นเป็นธรรมธรรมภายนอกธรรมภายในนี่ต้องเห็นตัวเราโยมแล้วเราก็ต้องเอาสติสมาธิปัญญากลับคืนมาเราจะได้ไม่หลงเราจะได้ไม่หลงไม่ลืมสมองจะได้ไม่ฟอแล้วเราก็ไม่มีใครว่าเราว่าเป็นคนแก่หลงลืมกลายเป็นคนที่มีสติสมบูรณ์คนอายุมากที่มีสติสมบูรณ์เนี่ยก็ทำให้เป็นคนงดงามเป็นผู้นำของครอบครัวได้ฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติสติปัฏฐานสี่เนี่ยจะทำให้สติสัมปชัญญะตัวเองเนี่ยกลับมาสมบูรณ์มากกว่าหนุ่มสาวอีกถ้าเราปฏิบัติได้มีธรรมคนหนึ่งคือคุณแม่อุบาสิกาผ่องแกไม่รู้หนังสือนี่แกก็ป่วยแล้วก็นอนลุกไม่ขึ้นหลานชายเดี๋ยวนี้ไปเป็นเจ้าวาดอยู่ที่วัดป่าภาวนาวิเวกก็ยังบวชไม่นานก็พอปฏิบัติธรรมกับหลวงพ่อสังวาลก็ไปเยี่ยมยายทำสมาธินะเพราะป่วยแล้วทำอะไรไม่ได้ก็ทำสมาธินะทำไม่รู้หนังสือนี่ทำอะไรโยมก็บอกให้พุทธโทไว้นะหายใจเข้าพุทหายใจออกโทไว้นะก็ยายก็ทำบอกเราสู้แบบหมาจนตรอกนะยายนะไม่มีทางไปแล้วพอนอนแล้วนอนสู้บอกยายก็พุทโธวันหลังก็ไปเยี่ยมยายเป็นไงพุทโธได้แบบได้แล้วใจเป็นไงก็สงบมั่งไม่สงบมั่งมันก็ทุก
แกก็พูดได้แค่นั้นว่าสงบมั่งไม่สงบนั่นแหละดีแล้วล่ะสงบมั่งไม่สงบมั่งก็ทำต่อไปเถอะเพราะคนป่วยนี่พอทำต่อไปพอวันหลังมันเป็นแผลที่หลังแผลมันเน่าพอพลิกตัวไม่ได้ก็เน่าก็เน่าบอกว่าเจ็บมากบอกว่าเป็นไงเจ็บมากบอกว่าเจ็บมากทนเอาเพราะเราไม่มีทางออกแล้วสู้ไปยายก็พุทโธโทรไปวันหลังมาถามอีกเป็นไงยายไม่เป็นไรมันไม่ใช่เรามันไม่ใช่เราแล้วคนเรามันพอปฏิบัติไปถึงขั้นนั้นไม่กระวนกระวายไม่กระสับกระส่ายแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรมันเฉยเฉยมันไม่ใช่เราแล้วมันก็เฉยเฉยหลานชายก็บอกเออจากคนที่ไม่สงบกลายเป็นคนที่เฉยแต่ก็วันนั้นมาแกก็เฉยไม่พูดอะไรไม่พูดไม่โต้ตอบบอกว่ามันไม่มีอะไรแล้วแกก็ทำใจแล้วบอกว่าทำใจได้แล้วจิตของแกไม่รับรู้แล้วเรื่องนี้ไม่ใช่หน้าที่ของแกแล้วแกก็ภาวนาไปแล้วก็สิ้นลมพอสิ้นลมหลานชายก็ไปเผาพอเผานั่นน่ะไอ้สัปเหร่อมันก็บอกเฮ้ยเกิดมาไม่เคยเจอกระดูกคนเป็นอย่างนี้มันกลายกระดูกเนี่ยมันรวมเป็นก้อนๆเป็นแก้วเป็นผลึกเป็นเหมือนหยกเป็นอะไรเป็นมันรวมเป็นก้อนๆก้อนๆกระดูกมันไม่มีโยมกระดูกมันละลายกลายเป็นก้อนๆก้อนๆก้อนๆหมดทั้งล่างเลยหนักเป็นนั้นว่ากระดูกกลายเป็นแก้วไปไม่มีกระดูกก็เลยไม่เอาไปทิ้งเลยเก็บไปถึงหลวงพ่อสังวานหลวงพ่อสังวานบอกคนเนี่ยปฏิบัติได้ธรรมะจึงเป็นอย่างนี้คนธรรมดาเผาไปกระดูกก็มีกระดูกใช่ไหมฮะเผาที่วัดนี่มีไหมกระดูกเป็นแก้วไม่มีนะก็มีแต่กระดูกแต่นี่ก็คือแกทำใจได้ทำใจแร่แปรธาตุว่านี่ไม่ใช่ธาตุไม่ใช่กายตัวเองจิตมันเข้าสมาธิได้จะสำเร็จขั้นไหนก็สุดแล้วแต่แกก็ไม่ได้มาบอกเราก็พิจารณาว่าจากที่แกทำใจไม่สงบพอที่สุดแล้วแกก็สงบนี่ก็เรียกว่าเห็นทุกข์เห็นเวทนาในเวทนาเห็นธรรมในธรรมเห็นจิตในจิตเห็นกายในกายต้องเห็นอย่างนี้โยมอันนั้นปฏิบัติเนี่ยเรายังไม่คงไม่เจอศึกหนักนะโยมนะใช่ไหมโยมยังไม่เจอศึกหนักเหมือนคุณแม่อุบาสิกาผ่องเนี่ยเราปวดเราขยับตัวได้ใช่ไหมเราก็นึกว่าเออมันไม่ทุกข์แต่อย่างนั้นปวดแล้วขยับตัวไม่ได้นี่นั่นแหละคือศึกหนักถ้าจิตใจของเราเศร้าหมองจะไปไหนจิตใจของเราเศร้าหมองเป็นทุกข์ไม่พอใจในชีวิตตัวเองไม่พอใจขันธ์ห้าตัวเองว่ากูทำไมจะต้องเป็นอย่างนี้ทำไมไม่ตายง่ายๆอะไรเงี้ยหรือทำไมไม่หายถ้าจิตตรงนั้นเป็นตัวตัณหาคือความอยากทุรนทุรายก็เรียกว่าตัวตัณหาคือความอยากเกิดขึ้นในจิตนั้นแล้วไม่มีสมาธิควบคุมไม่มีปัญญาตัดทุกอันนี้จะมากทุกความแก่ความตายจะร้ายแรงฉะนั้นคนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยก็จะค่อยๆตายอย่างสงบลมหายใจเนี่ยค่อยๆหมดไปทีละน้อยแต่คนที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมเนี่ยจิตจะหยาบจิตจะหยาบร่างกายจะเร่าร้อนพวกที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยพอตายแล้วโยมกับจิตมันค่อยๆดับแล้วลมหายใจเนี่ยค่อยหมดไปเนี่ยธาตุไม่แตกโยมธรรมดาคนที่เจ็บป่วยมากๆเนี่ยเวลาตายแล้วเนี่ยทำสมาธิไม่ได้เนี่ยอุจจาระปัสสาวะแตกมาเลยนะทวารทั้ง9เปิดยิ่งคนตายไม่ดีเนี่ยตาลืมเลยห่วงลูกห่วงหลานตาลืมเลยปิดไม่สนิทเลยแต่พวกที่ปฏิบัติธรรมที่อาตมาสังเกตมานะที่ตายที่อยู่กับพวกญาติโยมที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยเวลาตายเนี่ยจะค่อยไปไม่ต้องให้ออกซิเจนนะโยมนะค่อยหมดลมไปเราไม่รู้เราเขาหมดไปเลยแล้วตาเตือนนี่หลับสนิทอุจจาระปัสสาวะไม่แตกเหมือนคนนอนหลับนี่เขาเรียกว่าตายอย่างสงบเจ็บอย่างสงบแล้วคนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยเจ็บแล้วไม่ร้องกระวนกระวายไม่ควรไม่ครางปฏิบัติเนี่ยถ้าปากถ้าปฏิบัติเข้าถึงสมาธินะจะเหมือนกันทุกคน
ร้องนั่นแสดงว่าสมาธิไม่มีแสดงว่าคนนั้นไม่ได้สุขติปฏิบัติไม่ได้ความสุขทำบุญไม่ถึงบุญเขาก็ฉันก็ไปสร้างโบสถ์สร้างศาลาสร้างวัดมาเยอะแยะแต่ตายร้องแสดงว่าไม่ได้เอาบุญไปแก้ปัญหาบุญก็คือความเย็นบุญก็คือว่างบุญคือความสว่างบุญคือความสงบแสดงว่าคนนั้นน่ะคงจะมีกรรมมีบาปมาเข้าใจผิดในตัวตนทำให้เขาค่ำครวญอย่างนั้นไม่ได้จริงต้องทำตามพระพุทธเจ้าสอนว่าทุกคนมีบุญแล้วตายอย่างสงบเจ็บอย่างสงบตนเป็นที่พึ่งของตนต้องมีหลักธรรมตรงนี้ก็ถ้าเราดูลมหายใจได้เนี่ยโยมทนได้ใช่ไหมเวลานั่งสมาธิเนี่ยเวลาโยมดูลมหายใจเป็นเพลินเนี่ยเจ็บโยมข้ามใช่ไหมข้ามได้ใช่ไหมแต่ถ้าโยมดูลมหายใจแล้วเจ็บแล้วข้ามไม่ได้นะโยมก็ต้องขยับตัวนั่นแสดงว่าทนไม่ได้ถ้าเจ็บมากๆก็ต้องร้องเรามีที่พึ่งบรรทุดท้ายก็คือการภาวนาให้เกิดปัญญาสมาธิด้วยช่วยแล้วก็ให้เกิดปัญญารู้ว่าเราต้องข้ามเวทนาว่าเวทนากายเจ็บนี่ไม่ใช่ของเราจิตเจ็บนี่ไม่ใช่ของเราเราต้องฝึกฝนตัวนี้จนได้โยมจนได้เหมือนแม่อุบาสิกาผ่องอ่ะได้นั่นถือว่าทีแรกก็ว่าเจ็บทนไม่ได้แต่นักเข้ามันก็ไม่มีทางพลิกเพราะตัวเองพลิกไม่ได้ก็ข้ามเวทนาได้แต่ดีแต่ว่าแกมีบารมีมีหลานเนี่ยเอากรรมฐานไปให้กรรมฐานเนี่ยเป็นที่อยู่ของใจกรรมฐานเนี่ยเป็นที่พึ่งของใจถ้าไม่มีกรรมฐานแกก็คงต้องร้องแต่นี่ไม่ต้องร้องเพราะเจ็บไงก็ทนได้เป็นแผลสันหลังก็ทนได้ฉะนั้นเราจึงว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยจึงเป็นที่อยู่ของผู้ปฏิบัตินี่เนี่ยวัดโยมเนี่ยวัดเป็นที่อยู่วัดวาอารมณ์ที่เราเข้าถึงวัดก็ต้องรู้ธรรมะตรงนี้ต้องปฏิบัติให้มีสมาธิในตัวเรามีการพิจารณาขันธ์ 5ในตัวเราเราพิจารณาได้ไหมโยมพิจารณาแยกขันธ์ได้ไหมเราต้องคุยกันใครแยกได้ไม่ได้ต้องนั่งคุยกันทุกวันนะว่าใครแยกขันธ์ 5ได้คนนั้นก็เป็นอนาวินทกะเศรษฐีเป็นนางวิสาขาไปนะถ้าแยกไม่ได้ก็กูเจ็บกูปวดกูเป็นโน่นกูเป็นนี่เมื่อไรกูจะหายรวมตัวเป็นก้อนเดียวกันก็ทุกข์มากฉะนั้นพุทธศาสนาได้สอนคนให้มีปัญญาให้แยกขันธ์ 5ได้แล้วทุกข์จะดับไปเหมือนกับลูกเราตายอ่ะสมมติลูกเราตายเราก็แยกขันธ์ 5เลยก็มันไม่ใช่ลูกเราอ่ะมันก็ไปเผาทิ้งแล้วมันก็เป็นดินไปแล้วไอ้จิตที่ดีไม่ดีมันก็ไปแล้วไม่ใช่ตัวมันแล้วเราจะเสียใจไม่ได้ในเมื่อลูกเราไปแล้วหรือสามีเราไปแล้วภรรยาเราไปแล้วตัวเราดังนั้นทำตรงนี้ต้องเข้าใจมันต้องถึงขั้นตายมาพิจารณาขั้นตายพิจารณาถึงขั้นเจ็บถึงขั้นตายดังนั้นทำตรงนี้ทำพิจารณาความเจ็บความตายในตัวเราถ้าเราไม่พูดถึงตัวนี้นะเราจะทำบุญเพื่อจะไปสวรรค์เนี่ยมันไปไม่ได้โยมมันจะไปสวรรค์ได้ยังไงเมื่อเวทนามันมาเอาเราไปหมดแล้วอ่ะใช่ไหมเราตอนนี้เรารู้เราต้องพยายามปฏิบัติเรารู้แล้วว่าอุบาสกต้องทำหน้าที่อย่างไรจึงเป็นอุบาสกนะอุบาสิกาทำหน้าที่อย่างไรจึงเป็นอุบาสิกาก็คือการเข้าใจขันธ์ 5เข้าใจปฏิบัติธรรมให้ลึกซึ้งในคำสอนพุทธเจ้าแล้วก็พระพุทธเจ้าก็จะอยู่ในใจเราคนนี้เราก็รู้ว่าเรามั่นใจตัวเราแล้วว่าเราไม่มีใครเราก็มีธรรมเป็นที่อยู่แล้วเราก็ไม่กลัวตายไม่กลัวเจ็บแล้วเราไปไหนเราก็ไปกับพระพุทธเจ้าไปกับพระธรรมไปกับพระสงฆ์เราก็ปฏิบัติของเราได้เราไม่ห่วงแล้วเรื่องอื่นแต่ว่าเราไม่ได้แยกนะฮะไม่ได้แยกขันธ์ 5แล้วเราเนี่ยจะกลัวจะ
กลัวมากก็ให้ดูเวทนาดูกายกับเวทนาดูสองอย่างพอนะให้ดูกายกับเวทนาก่อนกายเฉยนั่นก็สมาธิเกิดขึ้นแล้วถ้าไม่พิจารณาก็เป็นสมาธิหัวต่อนะฮะเป็นกรรมฐานหัวต่อแต่พอพิจารณาแล้วเนี่ยเฉยแล้วนี่ถือว่าใช้ได้แล้วเราก็กลับมาพิจารณาว่าสุขเกิดขึ้นที่จิตพิจารณาจิตเลยทุกข์เกิดขึ้นที่จิตสุขเกิดทุกข์ดับทุกข์เกิดสุขดับแล้วก็เฉยก็พิจารณาเวทนาที่จิตเลยว่าพิจารณาเวทนาที่จิตแต่ว่านี่จิตเรามีสุขเราก็อยู่กับความก็เฉยอยู่กับสุขจิตเรามีทุกข์ก็อยู่กับเฉยก็จิตมีทุกข์แล้วเมื่อเรารู้จิตมีรู้เวทนาก็พิจารณาตรงนี้เรื่อยไปเข้าไปถึงตอนนี้พอเวลาเรากำหนดสมาธิได้แล้วเราต้องน้อมมาพิจารณาจิตเรานะพิจารณาอารมณ์เราเวลาเราเดินเรายืนเรานั่งเรานอนเนี่ยเราต้องเข้ามาดูนามคือจิตเราต้องเห็นจิตตัวเองจิตนี่คือความรู้สึกไม่ใช่เห็นความรู้สึกตัวเองว่ากำลังปรุงแต่งเรื่องอะไรรู้จักรูปร่างหน้าตาปรุงแต่งไหมเอาเวลาโกรธเนี่ยเรารู้จักโกรธเราโกรธเป็นไหมแล้วเราเห็นมันไหมตอนนี้เขาเรียกว่าตามดูจิตเนี่ยตามดูจิตว่าเราจิตเราเนี่ยเวลาเรานั่งหลับตาเราเนี่ยจิตเราคิดอะไรบ้างอดีตบ้างอนาคตบ้างตามดูจิตเนี่ยจิตพุทธเจ้าว่าภิกษุดูจิตเนี่ยจิตใกล้พระนิพพานเที่ยวโสดาบันก็ดีสกิทาคาก็ดีอนาคาก็ดีพวกนี้จะเห็นจิตแต่พวกที่ไม่เห็นจิตคือพวกทำปฐมฌานพวกทำสมาธิเนี่ยพอติดสมาธิแล้วจะไม่เห็นจิตพอไม่เห็นจิตแล้วก็จะเป็นคิดว่านี่เราได้สมาธิเราเป็นโน่นเป็นนี่อันนั้นคือเป็นการยังไม่มีปัญญาดังนั้นเมื่อเราอยากจะรู้เรื่องของจิตก็คือการต้องน้อมเข้ามาดูว่าเราปรุงแต่งเรื่องอะไรรูปร่างหน้าตาของความคิดมันเป็นยังไงรู้จักมันยกง่ายๆให้เหมือนยกง่ายๆแต่อาจจะยากสำหรับโยมเหมือนเวลาเราโกรธเนี่ยโยมเราหลับตานึกถึงย้อนไปดูความโกรธเก่าสิมันแสดงไงถือว่าอย่างเมื่อวานเนี่ยเราโกรธนะเราก็หลับตาว่าเวลาโกรธมันแสดงยังไงต้องใช้ปัญญานะอ้อเวลาโกรธแล้วมันจะมีแสดงอาการอยากจะด่าเขาอยากจะพูดว่าเขาหรืออยากจะตบจะตีเขาเราย้อนไปดูอาการของความโกรธเมื่อวานจะเห็นว่าโอ้โหกิริยาไม่ดีเลยนั่นแหละรูปลักษณะของจิตที่มันโกรธเข้าใจมั้ยอย่างสมมติว่าเราโลภเนี่ยเราโลภเราอยากได้อะไรจิตมันก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาเหมือนคนเนี่ยรูปร่างหน้าตามันจะวิ่งไปเอาตรงนั้นอยากจะได้ตรงนั้นอยากจะจับตรงนั้นอยากจะต้องตรงนี้มันจะเป็นรูปลักษณะเค้าเรียกรูปภายในรูปอารมณ์รูปอันนั้นแสดงมันลักษณะเหมือนตัวตนนะแล้วนี้เรามีปัญญาเราจึงจะเห็นถูกมั้ยว่าอ๋อเวลาโลภเนี่ยมันแสดงอาการอย่างนี้เวลาโกรธมันแสดงรูปแบบนี้เวลารักมันแสดงอย่างนี้มันมีตัวมีตนเหมือนหนังและละครโยมสมมติเรานอนเนี่ยเราหิวนอนเนี่ยเราหิวนอนเรานั่งอยู่เนี่ยเราจะเห็นรูปนอนได้ไงโยมมันจะมีจิตของเราเนี่ยมันจะปรุงแต่งออกไปนอนเลยปั๊บไปนอนแล้วโยมเราก็นั่งสับง่วงสับเหงาเนี่ยนั่งแต่จิตนั้นไปนอนแล้วโยมแต่ถึงขั้นนั้นผู้ที่จะเห็นได้เนี่ยพวกนั้นต้องทำความเพียรไม่ยอมนอนตามพิจารณาจิตอยู่เรื่อยนะครับพอเข้าถึงจิตนิวรณ์ได้ปุ๊บเราจะเห็นว่าอ้าวทำไมเรานั่งอยู่ตรงนี้จิตมันไปนอนเห็นได้รูปร่างหน้าตาคือเราแต่มันไปนอนพอเห็นปุ๊บจิตมันก็กลับมามีสติทั้งทีเราเห็นงี้ปุ๊บนิวรณ์ดับนี่จะนั่งได้ทั้งคืนเลยจิตมันดับแต่ถ้าเห็นแล้วจะดับความโกรธก็เหมือนกันถ้าเราเห็นรูปร่างหน้าตาลักษณะของอาการโกรธจะดับฉะนั้นที่ว่ามีสติสมาธิปัญญาเห็นอารมณ์จิตพวกนี้ต้องเห็นโดยปัญญาโยมมันมีนะมันมีแสดงอาการแต่ว่าอารมณ์พวกนี้มันไม่ใช่แ
คิดเฉยๆนะมันเป็นตัวเป็นตนใช่คือเราเนี่ยปฏิบัติธรรมเนี่ยเราต้องเข้าถึงธรรมนะโยมนะอาตมาอาจจะพูดลึกไปหน่อยว่าไอ้ธรรมตรงนี้เราต้องมีความพยายามจึงจะไปเห็นตอนนี้เอากันแค่ความโกรธเนี่ยถ้าเราจับได้เนี่ยจะไม่โกรธฮะตามรู้ตัวโกรธได้เนี่ยโกรธจะไม่มีตอนนี้ถ้าเราตามไม่ทันเนี่ยมันจะเป็นคนขี้โกรธคนที่ขี้โกรธนี่คือคนตามอารมณ์ไม่ทันทันไม่ทันยังไงก็ไม่ทันแต่ถ้าเราปฏิบัติเข้าถึงธรรมแล้วทันสักครั้งเดียวเนี่ยเราจะรู้เลยว่าอ้อความโกรธหน้าตาเป็นอย่างนี้เองเราจะไม่โกรธมันแล้วฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติจึงเห็นธรรมตรงนี้แต่เรามีสมาธิเนี่ยทำได้แล้วโยมนะอย่าไปเรามีสมาธินี่ถือว่าเราแยกรูปแยกนามได้แล้วเราก็พิจารณาจิตเราได้แล้วนะมันต้องพยายามนึกว่ากายเนี่ยเป็นกองแห่งรูปเป็นธาตุสี่ดินน้ำไปลมจิตเนี่ยเป็นนามแล้วมันเวลามาคิดเนี่ยคือนามเวลาเรามาอยู่กับกายเนี่ยก็เห็นกายเป็นกองแห่งรูปแต่เวลาคิดไปไหนมาไหนเนี่ยนามมันไปความคิดมันไปตัวปัญหาคือตัวไม่มีสติตัวที่ไม่ทันอารมณ์ตัวที่ไม่ทันนามเพราะนามเนี่ยมันเป็นของละเอียดแล้วก็คนที่จะจับได้ต้องมีญาณคือสติให้เพียงพอญาณสติเพียงพอญาณสมาธิเพียงสมาธิเพียงพอญาณปัญญาเพียงพอก็จะตามดูจิตตัวเองได้หมดตอนนี้เวลาคนจะตายเนี่ยก็ต้องคุมจิตตัวเองใช่ไหมเวลาเจ็บจะต้องคุมจิตตัวเองถ้าคุมไม่ได้จิตก็เตลิดเปิดเปิงไปทั่วหมดบาปที่ทำไว้ก็มาครอบงำอกุศลที่เราเคยทำไว้เคยด่าเคยว่าเคยทุบเคยตีหรือเคยทำบาปอะไรอกุศลก็จะมาเข้าอยู่ในจิตเพราะสติเราขาดก็เป็นเวทนาเลยนี้กระวนกระวายกระสับกระส่ายรู้กระเนาะร้อนหนาวอันนั้นคือเวทนาครอบงำเพราะขาดสติแต่อย่างที่ว่าอนาบิณฑิกะเศรษฐีนางวิสาขาหรือเหมือนคุณแม่ผ่องว่าเนี่ยคือเขามีสติเจนเวทนาครอบงำไม่ได้เจ็บเขาก็ไม่ร้องไม่ดิ้นรนเพราะเขามีสติสมาธิปัญญารู้อยู่ตลอดเวลาไม่ให้จิตออกนอกเลยเพราะจิตเขาไม่ออกนอกปุ๊บเนี่ยเวทนาก็ครอบงำไม่ได้จิตนี้ก็ถอดออกไปเลยถ้าไม่ถึงนิพพานจิตนั้นก็เป็นเทวดาเลยถ้าถึงนิพพานจิตนั้นก็ดับไม่มีขันห้าเลยเวทนาก็ดับตรงนั้นดังนั้นจึงว่าธรรมแก่นธรรมที่พุทธเจ้าสอนเนี่ยเราต้องรู้กันถึงขนาดนี้นะโยมนะถ้าไม่รู้ถึงขั้นนี้เราก็ตายไม่เป็นน่ะเจ็บไม่เป็นน่ะแก่ไม่เป็นน่ะแล้วเราก็ไม่มีปัญญาจะไปแก้ปัญหาตัวเองได้ยังไงคนนี้ก็ค่ำครวญไปทีใครก็ช่วยไม่ได้ก็มีแต่ลูกหลานมาปลอบให้อดทนให้ทำใจให้สบายอันนั้นถ้าเป็นอย่างนี้ได้นะฮะเราปฏิบัติไปถึงขันธ์สมาธิได้แล้วเนี่ยเราก็ต้องพยายามเดินจงกรมว่าไงนะเขาเคยปฏิบัติไหมเขาเคยปฏิบัติไหมถ้าคนที่เคยปฏิบัติเนี่ยเขาไม่แสดงอาการแล้วแสดงว่าเขารู้เพราะว่าที่อาตมาพูดว่าให้ถ้าโยมยังเดินได้เนี่ยให้หัดเดินจงกรมเดินจงกรมเนี่ยจะเป็นตัวรู้ธรรมได้เร็วเพราะจิตกับกายจะแยกกันดังนั้นพอเราเดินจงกรมเป็นแล้วเนี่ยโยมปัญญามันจะเกิดเดินมากเท่าไรสมาธิจะมากเท่านั้นปัญญาจะมากเท่านั้นแต่ไม่ใช่นั่งอย่างเดียวโยมนั่งอย่างเดียวจริงๆเราไม่เกิดปัญญาดังนั้นเราให้อิริยาบถของเราในยืนเดินนั่งนอนเนี่ยให้รู้จักวิธีการเดินจงกรมสมัยพุทธเจ้าเนี่ยเดินจงกรมเนี่ยช่วยให้พระสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้มากกลับมานั่งก็สำเร็จง่ายฉะนั้นการที่เราเคลื่อนไหวทุกอิริยาบถเนี่ยมันจะมีสติเชื่อมโยงกันมีปัญญาเห็นแต่นี้คนเราที่จะตายเนี่ย
เขาบอกว่าถ้าพวกที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยจะตายเนี่ยไม่ต้องไปบอกอะไรเขาให้เขาสงบอย่างเดียวเขาจะดูลมหายใจของเขาเขาจะดูจิตของเขาเขาได้ยินโยมเวลาคนจะตายนี่ที่อาตมาได้ศึกษามานะฮะเวลาคนจะตายเนี่ยทวารมันจะเปิดหูนี่จะเปิดคนหูตึงก็ได้ยินมันจะเปิดตอนตายมีหมอที่โรงพยาบาลศรีราชน่ะคนเขาสลบเข้า ICU คนเข้า ICU ตอนนี้เสร็จแล้วก็นี่พยาบาลเล่าให้ตมาฟังพยาบาลบอกว่าก็พอโยมนั่นสลบก็ให้ออกซิเจนแบบสมองไม่ทำงานแล้วก็รอเพียงอย่างเดียวว่าจะตายเมื่อไหร่ตอนนี้พวกพยาบาลก็คิดว่าคนนี้ต้องตายแล้วคนนี้ก็ไม่รู้เรื่องเพราะสลบแบบว่าไปให้ออกซิเจนเขาก็โกรนแบบว่าแบบยอมเคยเห็นคนที่ ICU ที่เขาเอาออกซิเจนใส่นะฮะจะไม่รู้สึกเหมือนกับคนตายแล้วอ่ะเสร็จแล้วก็อยู่หลายวันพอดีคนนี้เขายังไม่ใช่คนแก่พอดีเขาป่วยก็เกิดฟื้นขึ้นมาฟื้นขึ้นมาก็บอกกับพยาบาลพอดีพยาบาลนี่แกเป็นคนนักปฏิบัติก็บอกว่านี่ที่พวกพยาบาลที่พวกหมอพูดอะไรฉันรู้หมดเลยนะแต่ฉันโต้ตอบไม่ได้บอกฉันโต้ตอบไม่ได้เองตั้งแต่วันนั้นมาพวกพยาบาลคนนั้นก็เลยรู้ว่าคนที่โกนโคลกคนที่กำลังจะตายเนี่ยแสดงว่ารู้หมดเลยบอกฉันรู้หมดเลยแต่คนทุกคนนึกว่าแกจะตายบอกแต่มันโต้ตอบไม่ได้หูได้ยินตลอดเขาพูดอะไรรู้หมดอย่าคิดว่าคนจะตายแล้วไม่รู้เรื่องนะตั้งแต่วันนั้นมาพวกพยาบาลนั้นก็เลยเอาเทปธรรมะเวลาจะตายเวลาคนจะตายที่แสดงอาการไม่รู้เรื่องก็พยายามเอาเทปธรรมะพวกสวดมนต์พวกอะไรให้ฟังหรือเทปกรรมฐานให้ฟังรู้ว่าคนใกล้จะตายเนี่ยเขารู้แต่เขาแสดงออกไม่ได้เองฉะนั้นถึงว่าเราต้องเข้าใจว่าพวกปฏิบัติธรรมเนี่ยเขารู้เพราะว่ามันวาระสุดท้ายแล้วเขาไม่ต้องไปคุยกับใครแล้วไม่ต้องไปบอกใครแล้วเพราะจิตเนี่ยมันจะรู้อยู่แล้วว่าเป็นอะไรฉะนั้นขอให้เราสงบอย่างเดียวฝึกอย่างเดียวฉะนั้นถึงว่าอันนี้ถือว่าเป็นทางบอกทางสุดท้ายลมหายใจไปแล้วเนี่ยก็ถือว่าถูกแล้วแต่เราเข้าใจให้ถูกว่าเวลาปฏิบัติเนี่ยเราจะหนอก็ดีพุทโธก็ดีหรือดูลมหายใจก็ดีเนี่ยลมมันจะละเอียดไปแล้วความรู้สึกเนี่ยจะดับแต่ที่จริงลมนั้นมันมีโยมแต่มันละเอียดคืออย่างนี้ลมเนี่ยมีโยมแต่จิตมันว่างตอนนี้จิตมันว่างก็เราก็อยู่ตรงจิตว่างนั่นเลยดูรูปต่อไปดูลมละเอียดต่อไปแล้วเดี๋ยวลมมันจะปรากฏมาอีกโยมเดี๋ยวลมมันจะมาปรากฏอีกละเอียดไปเรื่อยละเอียดไปเรื่อยลมมันยังมีอยู่แต่ว่าจิตเนี่ยมันจะว่างมันจะไม่รู้เรื่องลมเขาเรียกว่าจิตมันเข้าสมาธิแล้วมันก็จะละกายพอว่างนี่เราก็อยู่กับความว่างความว่างอยู่ตรงไหนล่ะอยู่กับรูปกำหนดจิตอยู่กับรูปเลยนั่นแหละใช้ได้แล้วแต่นี้เดี๋ยวก็ดูเรื่อยไปเดี๋ยวมันจะโผล่ขึ้นมาอีกมันมีลมขึ้นมามีจิตขึ้นแล้วเราก็รู้นะจิตมีแล้วจิตเป็นสุขก็รู้จิตปรุงแต่งว่าเอ๊ะทำไมเรามีลมเอ๊ะทำไมเราคิดอีกเราก็ดูตรงนั้นน่ะก็เรียกว่าเข้าให้รู้ออกให้รู้เราตามดูจิตตรงนั้นเลยแล้วตอนนี้พอเราสงบอย่างนี้มั่งแล้วพอเราออกมาเราก็พิจารณาขันธ์5เลยพิจารณาขันธ์5ก็จะเกิดปัญญาคราวนี้เราจะไม่ต้องไปว่าเอ๊ะฉันจะต้องสงบอีก
ไม่ต้องไปคิดว่าฉันต้องแล้วก็มาพิจารณารูปเวทนาสัญญาสังขารเลยพิจารณาเป็นสัตว์เป็นส่วนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วเราจะเกิดปัญญาในความสงบตรงนี้ต่อไปเลยโยมไม่ต้องถอยหลังและไม่ต้องอยู่กับที่เข้าใจใช่ไหมโยมเข้าใจใช่ไหมปฏิบัติแล้วมันก็เหมือนกันทุกคนเนี่ยพอไปถึงตรงนั้นก็หมดลมเหมือนกันไม่อย่างนั้นไม่ถูกอย่างนั้นไม่ถูกอย่างนั้นแต่ใดก็เริ่มต้นใหม่อีกแต่ใดก็โยมไม่เข้าใจต้องไปอย่างเหมือนอย่างที่เล่าเมื่อกี้นี้ต้องปล่อยไปเลยแล้วก็ดูประคองลมเรื่อยๆมันก็ดับมันก็เหมือนหมดลมบางคนบอกเอ้ยเดี๋ยวจะตายสูตรมาใหม่เงี้ยนั่นเท่ากับเริ่มต้นใหม่จิตจะไม่เข้าจิตจะไม่เป็นสมาธิจิตจะไม่มีปัญญาดังนั้นเมื่อลมจะหมดเนี่ยปล่อยให้หมดไปเลยแต่ที่จริงมันมีแต่มันละเอียดจนเรามองไม่เห็นแล้วมันไปเรื่องจิตจิตมันเข้าสมาธิแล้วมันก็เลยไม่ดูลมเข้าใจไหมจิตมันก็เลยไม่ดูลมมันก็เลยไปดูที่จิตสงบดังนั้นแล้วก็ตามดูจิตสงบนั่นต่อไปไม่ต้องดูลมแล้วจะไปหายใจใหม่ไม่ได้นะมันก็เลยเริ่มต้นใหม่อย่างที่โยมทำเมื่อกี้ถูกแล้วแต่ทำต่อไปอะไรนะเนี่ยวิปัสสนาอันนั้นที่ขั้นเมื่อกี้บอกคนเนี่ยให้ขั้นวิปัสสนาแล้วก็ให้พิจารณาขันธ์5ต่อไปแต่พอเราพิจารณาจิตสุขทุกข์อุเบกขาได้นี่ก็ยกจิตขึ้นสู่วิปัสสนาแล้วโยมเห็นความเกิดดับของจิตเห็นความไม่เที่ยงของจิตเห็นการแปรปรวนของจิตเห็นเกิดดับในจิตนี่ก็เป็นวิปัสสนาแล้วแต่ถ้าเราสงบเฉยๆกันนะเป็นสมถะอันนี้เราขึ้นอยู่ว่าก็พิจารณาขันธ์5เวทนา3สัญญา3อุเบกขาแล้วก็วิตกวิจารตรงนี้พิจารณาตรงนี้พิจารณาเรื่องของจิตว่ามีสุขมีทุกข์มีเฉยมีสัญญามีเวทนามีสังขารมีวิญญาณพิจารณาว่าไม่เที่ยงแปรปรวนแตกดับพิจารณาเข้ามาให้เห็นความจริงของขันธ์5แล้วมันจิตจะเข้ามาข้างในมันก็จะสงบมากแล้วก็จะเพลิดเพลินแล้วก็จะเข้าใจตอนนี้ต่อไปเราก็ที่เราไปอ่านมาพอเรามาได้ของจริงเรารู้สึกว่าเออมันชัดขึ้นมันตัดสินใจได้แน่นอนขึ้นความสงสัยในขันธ์5ก็หายไปรูปเป็นลักษณะอย่างไรเวทนาลักษณะอย่างไรสัญญาลักษณะอย่างไรสังขารปรุงแต่งลักษณะอย่างไรวิญญาณลักษณะอย่างไรก็จะเห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของพวกนี้หมดไปได้หมดความที่เราว่างตัวนี้จะเป็นโอกาสที่เราปฏิบัติได้ที่จิตสงบถ้าไม่สงบมันพิจารณาไม่เห็นทำไมจึงไม่เข้าใจธรรมะก็มันไม่สงบเวลาพระพูดทำไมไม่เข้าใจเพราะมันยังไม่สงบยังพูดเงี้ยมาพูดกับคนไม่ปฏิบัติรู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องโยมมันก็ง่วงทำเองมันก็เบื่อท่านเองแต่ถ้าเราสงบรู้เรื่องไหมอย่างเงี้ยรู้เรื่องไหมรู้เราก็ต้องทำให้ถึงธรรมให้เข้าใจในธรรมตรงนี้ทุกคนทำได้แต่ต้องไม่หลงนะไม่หลงนะแต่ถ้าหลงแล้วหมดโอกาสแล้วโยมโลภก็ยังทำได้โยมโกรธก็ยังทำได้แต่หลงแล้วทำไม่ได้กรรมฐานถ้าหลงก็ทำได้แต่ถ้าบอกว่าหลงแล้วหลงจนไม่ทำสมาธิไม่รู้เรื่องนั่นถือว่าหมดโอกาสนั่งก็พุทโธไม่รู้ธัมโมไม่รู้แต่ถ้าหลงแล้วไม่รู้สติปัฏฐาน4ไม่สามารถจะนั่งได้ภาวนาได้คนนั้นหมดโอกาสแสดงชาตินี้เพราะหลงแสดงโยมหลงบุญมีเยอะนะโยมบางคนทำบุญในหลงบุญไม่เข้ากรรมฐานไม่ได้น่าเสียดายพวกนี้ตายไปแล้วก็ได้แต่บุญผิวนอกไปแต่บุญที่จะดับทุกข์ไม่มี
ปัญญาที่จะดับทุกข์ไม่มีเพราะภาวนาไม่เป็นถึงจะขั้นนี้มันต้องใช้ความเพียรจึงจะสำเร็จเมื่อกระทำอุเบกขาพิจารณาตรงปวดแต่ที่จริงนักปฏิบัตินี่เขาสนุกนะโยมนะนี่จะบอกบทสนุกไว้ให้นักปฏิบัติเนี่ยนั่งสบายแล้วเขาบอกว่าไม่สำเร็จนะบอกไม่สำเร็จมันไปติดสุขแต่ถ้าวันไหนนั่งมีทุกข์วันนั้นสนุกเขานั่งต้องนั่งไปนั่งไปเนี่ยถ้าไม่มันมีสุขในใจมันก็เฉยแต่ถ้านั่งมีเวทนาเนี่ยเขาเกาะเวทนาระโยมเขาเกาะเวทนาเพลินจิตจะอยู่กับเวทนายิ่งปวดมากยิ่งดียิ่งปวดมากยิ่งดีเขาบอกมันดียิ่งปวดมากเอานั่งแล้วจิตมาอยู่กับเวทนาจี้กันสนุกดีแล้วมันคิดอะไรมันเป็นไงแล้วนะเข้าปวดเท่าไหร่มันก็ไม่มีโยมลองสู้ดูสิโยมอย่าเป็นผู้แพ้สิฮะปวดเลยสู้เลยสู้เลยลองดูสิโยมต้องแก้ตรงนั้นโยมเหมือนโยมเป็นแผลแล้วโยมมายาใส่ตรงนั้นจะหายได้ไงนะเป็นหัวเข่าโยมไปใส่ตีนมันจะหายได้ไงนะดังนั้นวิธีนี้ก็คือวิปัสสนาที่ถ้าทำตรงนี้ได้แล้วก็ถือว่าสำเร็จคนนั้นใช้ได้แล้วก็สนุกโยมก็หลังนั่งไม่ปวดไม่เมื่อยก็วันนี้มันไม่สบายเลยวันนี้ไม่มีครูเลยไม่มีเครื่องทดสอบเลยแต่พอมีเวทนาแล้วกลับนั่งได้นานกลับมีสมาธิดีกลับมีสมาธิมากลองทำดูนะโยมนะอย่าไปยอมอย่าเพิ่งไปพลิกมันไม่ได้อะไรเลยแสดงไม่สู้มันนี่บอกวิธีสู้นะโยมนะถ้าสู้ได้สู้อย่างนี้พระครูบาอาจารย์ก็สู้มาแล้วไม่มีอะไรเลยใช่ไหมโยมจะถามหรือเปล่าสะอื้นทุกครั้งหรือเปล่าเราภาวนาสบายไหมสบายไหมลมหายใจสบายไหมลมหายใจสบายไหมสะอื้นดีทำต่อไปมันจะสงบมันจะเป็นปีติสะอื้นนี่มันจะเป็นปีติไม่เป็นไรดีแล้วทำเรื่อยไปไม่มีอะไรแล้วพอสะอื้นแล้วสบายไหมใช้ได้ไม่เป็นไรก็นั่งเรื่อยไปไม่เป็นอะไรดีแล้วจิตมันจะสงบจิตมันเริ่มจะสงบมันก็มีอาการของมันบางคนก็สะอื้นบางคนก็น้ำตาไหลบางคนก็ร้องไห้บางคนก็กระตุกอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นสมาธิทั้งหมดไม่เป็นไรโยมใช้ได้นั่งต่อไปไม่มีอะไรเอาละตมาก็ขอยุติการบรรยายไว้เพียงเท่านี้ขอให้ญาติโยมทุกท่านทุกคนจงได้ประสบความสำเร็จที่ตั้งใจมาบวชมาปฏิบัติให้ได้มรรคผลตามสมควรแก่กำลังของตัวเองจนถึงซึ่งพระนิพพานหรือดับทุกข์พ้นทุกข์ซึ่งมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติสมความปรารถนาที่ท่านปรารถนาทุกท่านทุกคนเทอญ